ือ DIY K-POP ไม่ได้ทำมานานแล้วนะคะมีน้องๆขอมากันเยอะเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำเป็นพวงกุญแจให้ดูกันแล้วกันนะคะนี่ก็ปริ้นมาแล้วนะคะเป็นโลโก้หลายๆวงนะคะพี่ก็เอามาประกอบกันหลายๆชิ้นนะคะก็เดี๋ยวอันนี้นะคะจะมีไฟล์ JPEG นะคะเป็นไฟล์รูปภาพเผื่อใครอยากจะเอาไปทำเองก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้แล้วกันนะคะโอเคเรามาลงมือทำกันเลยโอเคนี่ชิ้นแรกนะคะที่ต้องใช้2ชิ้นเพราะว่าเราจะมาประกบกันแบบนี้นะคะเพื่อจะได้เป็นแบบพวงกุญแจหน้าหลังนะคะแล้วก็พี่จะใช้เป็นแผ่นใสนะคะอันนี้มันอาจจะบางไปหน่อยถ้าใครหาได้หนากว่านี้ก็จะดีมากเป็นแผ่นใสที่ทำปกรายงานอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็หากระดาษแข็งนะคะเป็นกระดาษขาวหลังเทาก็ได้นี่พี่เป็นแบบเป็นเศษฉลากสติกเกอร์นะคะก็จะมาใช้เดี๋ยวเราจะมาทำให้แบบเขาดูหนาขึ้นนิดนึงจะได้แข็งแรงขึ้นนะคะก็จะได้รูปมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็จะแข็งขึ้นเดี๋ยวเราก็จะใช้นี่นะคะแผ่นใสอันนี้เป็นกาวน้ำใสนะคะพี่เทใส่ถ้วยมาก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะทาที่รูปก่อนคว่ำลงไปเลยนะคะนี่นะคะทีนี้ก็รอให้แห้งสักนิดนึงก่อนนะส่วนด้านบนพี่จะติดด้วยเทปใสนะคะอันนี้ประกบเป็นแผ่นใสนะคะกับเทปกาวไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเป็นก็อตเซเว่นอันนี้ก็จะเป็นแบบประกบแค่กับมีกระดาษแข็งแทรกตรงกลางนะคะ I Love K-POP BTS แล้วก็ก็อตเซเว่นส่วน Blackpink กับ XO อันนี้นะคะเดี๋ยวจะทำอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะไม่เอากระดาษแข็งแทรกตรงกลางนะคะพี่จะแปะไปเลยก็เนี่ยนะคะอันที่ไม่ได้ดามกระดาษแข็งข้างในก็จะอ่อนๆ นะคะนี่ถ้าดามแล้วก็จะแข็งแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาทำส่วนที่ดามแล้วก่อนนะคะอันนี้ก็จะใช้ปิดเป็นเทปใสนะคะเคลือบหน้าหลังเลยตอนนี้ก็4ชิ้นนี้ก็เกือบได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบเทปใสนะคะติดทั้ง2ด้านนะนี่ก็เป็นด้านนึงเป็นเทปใสแล้วก็ด้านนึงเป็นแผ่นใสนะคะติดเอาไว้ส่วนอันนี้สุดท้ายนี่จะทำเป็นแบบใช้กาวร้อนนะคะมาส่วนอันนี้เราก็จะใช้เป็นปืนกาวนะคะนี่อันนี้เราติดแค่ประกบกัน2ด้านนะคะไม่มีกระดาษแข็งตรงกลางนะคะนี่เป็นกระดาษอบขนมนะคะหรือใครจะใช้เป็นกระดาษฟอยล์ก็ได้เราก็โยกกาวร้อนลงไปด้านล่างก่อนนะคะ
บีบเป็นพื้นหลังนะคะให้พอดีกับตัวกระดาษที่เราจะใช้นะคะแบบที่เราจะใช้นะคะนี่น่าจะพอได้นะก็แปะลงไปปึ๊บคราวนี้ก็บีบทับด้านบนด้วยนะคะเอาให้ทั่วเลยนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็พับกระดาษลงไปแบบนี้นะทับด้านบนคราวนี้ก็ต้องใช้เตารีดช่วยนิดนึงนะคะเอาเตารีดนะคะรีดลงไปด้านหลังด้วยค่ะแล้วก็รอสักแป๊บนึงนะคะให้กาวร้อนนะคะเขาเย็นตัวลงก่อนนะแล้วเดี๋ยวแกะออกมาดูกันระหว่างรอเราก็มาทำอีกชิ้นนะคะแบ็คพิงค์ของเรานี่ก็วนกาวให้มันพอกับขนาดของตัวนี้นะคะมาแกะฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่แห้งแล้วปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็จะเรียบเรียบแบนๆนะคะทั้งสองด้านส่วนอันนี้ก็แปะทับไปเลยนี่รอสักแป๊บนึงนะคะให้กาวแห้งก่อนส่วนอันนี้เนี่ยแห้งแล้วเราก็มาตัดขอบออกนะคะตรงหัวนี้ก็จะเหลือเอาไว้สำหรับเจาะรูพวงกุญแจนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็ไว้เจาะรูใส่พวงกุญแจนะเราก็จะใช้นี่ค่ะเป็นไขควงแหลมๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไปแช็คลนนิดนึงให้เขาร้อนแล้วก็ทิ้งลงไปประกอบร่างเลยนะคะสี่ชิ้นนี้ใช้งานได้เลยนะคะก็ไปห้อยกระเป๋าหรือว่าห้อยพวงกุญแจอะไรของเราได้เลยส่วนอันที่เป็นกาวร้อนนะคะเพื่อให้ลายข้างในชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็จะใช้นะคะเป็นน้ำยาทาเล็บนะคะแบบใสเอามาทานิดนึงให้ข้างในเขาดูใสขึ้นนะคะนี่เขาจะเห็นลายข้างในชัดขึ้นนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพวงกุญแจเคป๊อปนะคะที่ทำกันวันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะวันนี้ก็ลาไปก่อนละกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย